ผมชื่อเบสครับดูแลรถคันนี้ครับเป็น3ประตู EV ครับผมคันนี้คือเราเอาเครื่องยนต์ออกเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์3ลูกมาอนุกรมกันมอเตอร์แต่ละลูกเนี่ยก็จะลูกละ60กิโลวัตต์ถ้าเป็นแรงม้าก็จะประมาณ80แรงม้าครับอนุกรมกันได้280แรงม้า180กิโลวัตต์แล้วก็ชนกับเกียร์5สปีดเอาไว้ครับใช่เป็นเกียร์ที่ใช้ในรถแข่งครับผมมีเกียร์ครับแต่ว่าจริงๆเราก็สามารถใส่เกียร์4เกียร์5ออกตัวเลยก็ได้เหมือนรถเป็นสาทั่วไปที่เป็นอาราทอเกียร์1ต่อ1ครับใช่ครับเป็นเกียร์ซีเควนเชียลที่เป็น i pattern นะครับใช่ครับตัวนี้ได้แรงม้าประมาณ240ครับแล้วก็แรงบิดอยู่ประมาณ600นิวตันครับใช่ครับสามสิบแปดกิโลวัตต์ครับ400จริงๆ nominal voltage มันจะประมาณ380 390ครับแต่ว่าการเต็มแล้วอยู่ประมาณ400นิดๆครับจริงๆความเร็วสูงสุดอะมันได้ถึง240 250สบายๆเลยแต่ว่าคันนี้มันเป็นรถแดกเราเซตอัตราทดแค่ประมาณ2ไม่เกิน200อะครับคือเราเซตให้มันเหมาะสมสำหรับสูงถึง400 200ใช่เกียร์มันก็จะหมดไวเลยจริงๆคันนี้มันก็เหมือนเป็นโปรโตไทป์แล้วก็เป็นตัวที่เหมือนกับว่าให้ทางองค์กรของเราครับได้คิดค้นได้ทำอะไรให้เป็นองค์ความรู้อนาคตถ้าราคาแบตเตอรี่ราคามอเตอร์มันถูกกว่านี้ครับแล้วมีคนต้องการทำเราก็สามารถทำให้ได้เพราะถึงเวลานั้นพอราคามันจับต้องง่ายครับมันก็จะมีคนอยากทำเยอะเราก็สามารถทำให้ได้แต่ณเวลานี้แบตเตอรี่มันยังแพงอยู่ใช่ครับก็อาจจะยังไม่ได้มีคนมาให้ทำแต่ถ้าเกิดว่าอยากทำจริงๆก็แจ้งได้ครับทำให้ได้อันนี้เป็นออนบอร์ดชาร์เจอร์ครับก็คือเอาไว้เหมือนกับควบคุมในการควบคุมการชาร์จแล้วก็ใช้ในการแปลงกระแสไฟเป็น12โวลต์ให้ชาร์จให้ตัวแบตเตอรี่ให้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยยังต้องมีระบบ2โวลต์เพื่อเอาไว้คอนโทรลระบบคอนโทรลต่างๆนะครับมันจะมีไฮโวลต์กับโลโวลต์แยกกันคันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์2ลูกอยู่ด้านบนแล้วก็มี1ลูกอยู่ด้านล่างมันจะอนุกรมกันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไดรเวอร์ครับก็คือควบคุมการทำงานของมอเตอร์ตัวนี้มันก็จะสื่อสารกับกล่อง VCU ที่เราสร้างขึ้นมาเองครับก็คือใช้สัญญาณแคนบัตในการสื่อสารใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นดักไอตัวน้ำมันโซ่เพราะว่าในนี้มีน้ำมันโซ่อยู่มอเตอร์แต่ลูกมันอนุกรมกันด้วยโซ่ใช่ครับก็ภายในมันก็จะมีเวลาโซ่หมุนมันก็จะมีทั้งอุณหภูมิแล้วก็เพรสเชอร์แล้วต้องมีที่ระบายออกให้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวฟิลบ็อกซ์ของไฮโวลต์นะครับใช่ครับก็ยังรถเนี่ยก็ยังมีระบบคูลิ่งเหมือนเดิมมีหม้อน้ำมีพัดลมแต่เราจะเอามาคูลิ่งมอเตอร์ครับมอเตอร์ทุกลูกจะต้องมีน้ำวนครับเพื่อลดอุณหภูมิประคองอุณหภูมิเนี่ยคันนี้อุณหภูมิจะอยู่ประมาณสัก50องศาครับประมาณนี้ไม่ร้อนครับแล้วก็อันนี้คือจะอาจจะไม่เห็นครับอยู่ด้านล่างเป็นปั๊มไปข้ามหม้อลมเบรกใช่ครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นเครื่องยนต์มันจะมีตัวสร้างไวคัมให้กับมอลลมแต่อันนี้เราต้องทำปั๊มไวคัมเองเพื่อสร้างไวคัมให้กับตัวมอลลมเองใช่ครับนี่ครับเป็นคอมแอร์ไฟฟ้ามันจะซ่อนอยู่ด้านล่างใช่ครับเป็นคอมแอร์ไฟฟ้าเลยเป็นไฮวูดเหมือนกันครับพวงมาลัยตอนนี้ยังเป็นพาวเวอร์อยู่ครับแต่จริงๆเราสามารถใส่แกนไฟฟ้าเข้าไปได้ครับพวงมาลัยมันเป็นจริงๆเป็น power แต่ว่าเราไม่ได้ต่อระบบ power เข้าไปครับแต่เดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวเราจะอัปเกรดให้มันเป็นแกนไฟฟ้าเหมือนพวกรถ Honda รุ่นใหม่ๆครับใช่ครับส่วนการชาร์จที่เป็นระบบตอนนี้มันยังเป็นตัวหัวชาร์จที่เป็น power bank ปกติที่เราต้องเหมือนกับว่าชาร์จทั่วไปก่อนเพราะว่าใช้ออนบอร์ดในการชาร์จแต่ว่าเดี๋ยวเสร็จจากอันนี้ครับเราจะเปลี่ยนเป็น DC fast charge ซึ่งมันจะรองรับกับตู้นั้นที่เราสร้างขึ้นมาเองครับเราสร้างตู้ชาร์จใช้งานเองแล้วก็เดี๋ยวจะทำขายด้วยครับเป็นตู้ DC fast charge อันนี้เป็นไททูป่ะครับไททูต้องอนุนะครับอันนี้ไม่ใช่ไททูอันนี้ยังครับแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปแล้วเราเพิ่งทำตู้ชาร์จเสร็จใช่ครับแล้วก็ที่ท็อปทำเองใช่ครับทำเองหมดเลยครับแต่แบตเตอรี่นี่น่าจะมองไม่เห็นไม่เห็นครับแต่ว่าก็คือมีทั้งหมด102เซลล์ครับอันนี้เป็น DC fast charge แล้วครับอย่างตัวนี้ก็
ำลังสูงสุด80กิโลวัตต์ครับเราจะทำสูงสุดได้ถึง120กิโลวัตต์หรือเยอะกว่านั้นก็ได้ครับแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนครับใช้ถูกครับใช้ถูกการชำระเงินก็จะทำได้หลายรูปแบบครับก็คือใส่แบงก์ก็ได้สแกน QR code ก็ได้ครับหรือจะเป็น iPayB ก็ได้ใช่ครับหรือจะเป็นใส่ทัชบนหน้าตู้ก็ได้ครับหลักๆคันนี้ก็จะมีเรื่องของจอ HDMI ครับที่บอกสถานะต่างๆว่ามอเตอร์ทำงานผิดปกติไหมตัวแบตเตอรี่เนี่ยมี LDC อยู่เท่าไหร่โวลต์สูงสุดเท่าไหร่แล้วก็กินกระแสไฟอยู่เท่าไหร่แล้วก็กินปริมาณแบตเตอรี่เนี่ยอยู่วัตต์ฮาวต่อกิโลเมตรอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับแล้วความเร็วรอบมอเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็พวกอุณหภูมิต่างๆครับแล้วก็นี้ก็คือตำแหน่งเกียร์คันนี้มันเป็นเกียร์ซีเควนเซียลครับมันก็จำเป็นที่จะต้องบอกเกียร์ว่าอยู่เกียร์ไหนแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เฮดแพนเทิร์นที่จะรู้ได้ด้วยการมองจะต้องมีมอนิเตอร์บอก2 3 4อันนี้มันเข้าด้วยลมครับเป็นสายเกียร์ปกติครับแล้วตัวนี้คืออะไรครับเป็นแวคคัมครับแวคคัมนอลมเบรกใช่ครับแล้วก็ระบบแอร์ก็ยังใช้งานได้ตามปกติรถก็มีคัททางดับเพลิงเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นตัวคัตเอาท์เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราตัดการทำงานแบตเตอรี่ได้ใช่ครับนี่นี่ครับก็คือเป็นคันโยกดึงขึ้นมาพอดึงปุ๊บแบตเตอรี่ก็จะหยุดทำงานเลยใช่ครับส่วนหน้าจอก็เหมือนเดิมนะตรงนี้ก็ความเร็วกับวัดรอบของมอเตอร์ขึ้นตามปกติเราแปลงสัญญาณจากแคนให้เป็นอนาล็อกให้มันขึ้นกับไมค์เดิมๆของรถได้ใช่ตอนขับเรามาลองดูกันได้ครับเกียร์นี่คือเหยียบคันแล้วก็เข้าใช่ครับหรือจะไม่เหยียบก็ได้แต่ว่าความรุ่นมวลส่วนมากเราจะเหยียบกันครับถ้าไม่ได้แข่งขันไม่ได้อะไรอย่างนี้เวลาออกตัวออกเกียร์อะไรครับจริงๆมันได้ทุกเกียร์เลยไม่มีดับแต่ว่าที่ผมลองมาก็คือออกตั้งแต่เกียร์5ไปเลยมันก็ได้มันก็ขับง่ายไม่ต้องมานั่งเข้าเกียร์แต่ถ้าต้องการฟิลต่อเกียร์อะไรเงี้ยครับก็ออกตั้งแต่เกียร์1ก็ได้ไล่เกียร์ใช่ก็ไล่เกียร์ได้ครับเดี๋ยวลองมาได้ครับเดี๋ยวพาไปลองนั่งครับพี่อันนี้ก็คือตอนนี้อยู่เป็นเกียร์ว่างครับก็ปกติเลยเหมือนรถทั่วไปก็เหยียบคลัตช์แล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งเราก็ออกตัวได้ตามปกติเลยครับแต่ว่าอาจจะมีประคองคลัตช์ช่วยเรื่องความนุ่มนวลอะไรเงี้ยครับได้เหมือนกันอารมณ์แบบเท่าเกียร์นะใช่ครับปกติรถไฟฟ้าทั่วไปก็จะเป็นอัตราเท่าเกียร์1ต่อ1ไปเลยแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีข้อดีตรงที่มันต่อเกียร์ได้เบิร์นยางได้เหมือนรถเข็มครับครับใช่ก็คือสามารถชิป1 2 3ได้ใช
RPM ของมอเตอร์อะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็นี่ก็เป็นสถานะเกียร์อะไรอย่างนี้วัดอาวต่อกิโลเมตรเป็นคอนซัมชันวัดอาวต่ออะไรแบบนี้ต่อกิโลเมตรเป็นของที่วัดจากสองอย่างกับวัดจากเอเอสโอเคผมนั่งเลยตัวตั้งสเต็ปเกียร์ครับว่าเวลาจะไม่ขับไม่เหยียบคันนะครับคือเกียร์แรงแค่ไหนถึงจะตัดกำลังมอเตอร์ให้เพื่อให้เหยียบคันสเต็ปเกียร์ด้วยเมื่อกี้หลังจากที่เราซิ่งมานะครับอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นะคุณเบสอุณหภูมิมอเตอร์เมื่อกี้อยู่ประมาณ47องศาครับแต่ว่าที่เคยลองขับในพัทยาสูงสุดมันอยู่มาสัก52องศาประมาณนี้ครับเวลาขับระยะทางไกลๆเพราะรถมันมีหม้อน้ำคอยคูลิ่งคอยคุมทาร์เก็ตเอาไว้ครับนี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนอะไรนะครับใช่ไหมไม่ร้อนนิดนี่อุณหภูมินิดนึงครับกูยังจับได้อยู่โอเคอยู่พอได้อยู่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็น่าจะร้อนกว่านี้เยอะเยอะใช่ขนาดซิ่งมาโอเคก็วันนี้ขอบคุณคุณเบสมากนะครับสำหรับข้อมูลครับก็รอติดตามต่อไปนะครับว่า ETU Shop จะมีผลงานดีๆอะไรออกมาให้เราได้ชมกันอีกนะครับได้ครับกีรอติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ